รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ณที่โรงเรียนทำอาหารย่านพระราม3ที่เขาลือกันว่าโรงเรียนนี้มักจะเอาศพไร้ญาติเดี๋ยวหยุดไม่ได้เอาศพและญาติมาทำอาหารไม่เน่ไม่ใช่นี่มันรายการของฉันไม่ใช่รายการของคุณฉันน่ะเป็นพิธีกรเอาละคุณน่ะเป็นแขกก็เห็นเขาว่าเคยเอาเนื้อศพและญาติมาทำแบบแกงอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเหรอเออต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญของเราคุณโจ๊กไอติมสวัสดีครับไอศครีมสวัสดีครับผมแต่เรียกเรียกผิดนะคะครับโรงโจ๊กไอศครีมไอศครีมครับผมสครีมคือกรีดร้องแต่ฉันได้ข่าวว่าคุณเป็นนักร้องโอเปร่าไม่ใช่เหรออ๋อผมเคยเรียน voice เรียนดนตรีเรียนโอเปร่าแล้วลองบันไดเสียงซิแบบโชว์แบบชนิดที่ต้องขึ้นต้นมะพร้าวฟังอ่ะได้ฮะฮิฟเฟอร์ทีนบานิชบานิเหนื่อยเหนื่อยมากคนฟังเหนื่อยฟังเพลงนี้เรารู้สึกอยากตื่นไหมไม่อยากตายอยากตายคุณผู้ชมครับวันนี้คุณโจ๊กไอศครีมครับผมจะต้องทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนั่นก็คือปลานิลทอดผัดแกงส้มแห้งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งกติกาเป็นยังไงครับอาจารย์10นาทีต้องเสร็จทุกอย่างคืออาจารย์จะสอนผมทุกวิธีการไม่ทำเองแล้วโหชื่อเมนูซะยากเชียวอาจารย์โอเคลงมือค่ะอันนี้ปลานิลอันดับแรกทอดก่อนนี่เราเปิดแก๊สยังไงครับเราเอาไปตั้งที่ไฟฟ้าไฟฟ้าเหรอฮะร้อนค่ะเรียบร้อยค่ะอุ่นเสร็จน้ำมันก็ร้อนแล้วโอเคในขณะที่เราจะรอให้ปลามันสุกเราต้องทำแกงก่อนชื่อของโจ๊กเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องผีอะไรอ่ะผมทำรายการผีครับผมทำไมอ่ะรายการอื่นนี้ยังไม่ทำทำรายการผีเขาไม่จ้างจ้างเอาง่ายๆเลยคนก็ถามผมนะไปทำรายการผีเนี่ยไปท้าพิสูจน์ผีเนี่ยกลัวผีหรือเปล่าเออใช่ผมพูดกับทุกคนเลยไม่มีกินน่ากลัวกว่าเยอะน่ากลัวกว่าเยอะวันไหนผมรวยเมื่อไหร่เนี่ยผมจะกลัวไม่ทำเขาจะกลัวผีใช่ผีมีจริงป่ะยังไม่เคยเจออ้าวแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าตอนที่ไหนควรทำรายการผีที่นั่นจะมีผีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงเขาว่ากันว่ามีผีแล้วเราจะดูยังไงว่ามันสุกครับอาจารย์ครับถามมันเฮ้ยสุกหรือยังเออนั่นแหละใช่มันบอกพองยังไม่สุกอ๋อโอเคแกงส้มมันต้องมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะถามลูกไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนเหรอลูกก็อยากไปครับแต่ว่าผมไม่ค่อยให้เขาอยากไปเท่าไหร่เอาทำไมอ่ะคิดถึงอุ๊ยตาแล้วลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วลูกมันจะรู้เรื่องเหรอสอนเองสอนเองครับอาจารย์อ๋อจริงเหรอใช่วันแรกผมไปส่งผมก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องนะเหรอทำไมอ่ะค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงเฉยนี่ผมทำถูกใช่ไหมแล้วนี่ปลาทอดใช้ได้ยังโอ้ทอดจนแห้งแล้วเนาะตายแล้วโจ๊กเหลือนิดเดียวเราใส่น้ำใช่ไหมครับเฮ้ยเออผิดว่ะมันต้องใส่อันนี้ก่อนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะกินได้อันนี้มันกลิ่นใกล้กันมากอ่ะเอาเป็นว่าผมเลือกอันนี้ขนาดนี้พอไหม
เราไม่สามารถตอบอะไรได้ส้มไหมไม่รู้ใช่ไหมมันเหม็นเหมือนกะปิอ่ะอ้าวเหม็นเหรอไหนมันลองดูโอ้โหฉุนมากเลยตกลงใช่ไหมเปรี้ยวๆใช่อันนี้ใช่เลยมันบูดหรือเปล่าใช่อันนี้ถูกแล้วครับอาจารย์ถ้ามาใส่ไปทำไมสองอย่างสามอย่างล่ะอันนี้เพิ่งเจออ๋อเจออะไรก็ใส่ลงไปใช่เจออะไรใส่ก็ใส่ไปเหลือ4นาทีค่ะเห็นไหมนั่น4นาทีเอา4นาทีต้องใส่ผักใช่ไหมมันแห้งแล้วฮะจานนี้เห็นมันแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วฮะเริ่มแห้งแล้วนะหน้าตาเหมือนแกงส้มแล้วอันต่อไปเราต้องหั่นปลาเอาหั่นปลามีใครแนะนำให้ไว้ผมทรงนี้ผมลองไว้หลายทรงแล้วฮะอาจารย์อันนี้เข้ากับหน้าผมสุดแล้วอ๋อเหรอหน้าผมโหดแต่ผมอยากอยู่ในโหมดคิตตี้อ๋อหน้าโหดแต่อยากอยู่ในโหมดคิตตี้ใช่ครับใช่มันก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้เกะกะผมทิ้งไว้ได้ไหมไม่ทำเลยเอาวางไว้เถอะโอ้ยตัวแห้งจริงเลยอ่ะแห้งไหมแห้งผมบอกแล้วยังไงก็แห้งผมว่ามันน่าจะจืดมันต้องมีมันต้องปรุงรสอีกไหมอ่ะมันต้องมีนี่ว่าน้ำตาลนี้นะอาจารย์เป็นคนกินหวานไหมฮะไม่หวานไม่หวานนะถ้าอาจารย์กินหวานผมจะน้ำตาลใช่ไหมอ่ะจะตัวปุ๊กได้จะกินได้หมดเอารสที่คุณชอบโอเคไปโอ้ยทั้งขวดอย่างนี้หรอนึกว่าอาจารย์เป็นคนหวานไงไม่บ้าแล้วหรอมันก็ต้องใส่นิดนึงโอเคนิดนึงว่าน่าจะต้องมีจิ๊กโชว์ใช่ฮะแกงส้มต้องใส่จิ๊กโชว์หน่อยนึงเหยาะไปหน่อยนึงโอเคครับจานกินได้แล้วชิมมาโอเคได้แล้วแหละโอเคใส่จานเราก็เตรียมจานให้ละจานครับ6ถ้าผมขออนุญาตหยิบใส่ได้ไหมไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวขอทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์แบบทหารโอเคครับทหารก็พรีเซนต์อ่ะพรีเซนต์ใช่พรีเซนต์แบบทหารไม่ดีมั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับเนี่ยผมได้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับก็วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองกินอาหารที่ทำนะครับเราก็ได้ทำให้อาจารย์นิสสันได้ลองกินไปดูว่าอาจารย์นิสสันจะมีความสุขขนาดไหนนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรักลองขนาดไหนครับจานไปมานี่ก่อนช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่สาหร่ายวากาเมะลวกสุกลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบคนให้เข้ากันใส่ปูอัดฉีหอมแขกซอยและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันตักลาบสาหร่ายญี่ปุ่นลงในถ้วยเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมแต่งหน้าด้วยไข่กุ้งและปูอัดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูช่อม่วงไส้กุ้งวิธีทำช่อม่วงไส้กุ้งใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่สับผัดจนหอมสุกใสใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแป้งสุกแล้วปิดไฟพักไว้จากนั้นผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าหยี่ม่อมและแป้งข้าวเหนียวเข้าด้วยกันเติมน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีม่วงออกขิดคนให้เข้ากันดีเท
เทส่วนผสมลงในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนแป้งสุกร่อนจากกระทะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้กุ้งที่ผัดไว้หุ้มแป้งให้มิดใช้แหนบแต่งให้เป็นรูปกลีบดอกไม้เรียงช่อม่วงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนสุกปิดไฟแล้วทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงบนช่อม่วงให้ทั่วจัดช่อม่วงไส้กุ้งลงจานเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ